ช่วงนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศบ่อยค่ะคุณวินาจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะการที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการช่วยหรือว่าเป็นการฉุดคะแนนเสียงของคุณยิ่งลักษณ์คุณวินาดูรายละเอียดที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์มาก็ฟังอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณชุมพลศิลปอาชาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณทักษิณอยากช่วยน้องสาวเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่ามั้งคุณชุมพลนี่น่าจะพูดด้วยความหวังดีเพราะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาก็คือพรรคที่จะร่วมงานกันมีแนวโน้มว่าจะร่วมกับเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยชนะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ถี่มากเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือฮาที่ให้สัมภาษณ์เอาจาซีร่าล่าสุดค่อนข้างยาวแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นประเด็นตรงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดข้อสงสัยว่าจะช่วยหรือว่าจะฉุดคุณยิ่งลักษณ์ก็มีหลายข้อรู้สึกนักข่าวเนี่ยเขาตั้งใจทำกันบ้านมาดีแล้วก็เขาก็ถามไล่หลายประเด็นแต่ประเด็นที่คนงงๆว่าเอ๊ะทำไมคุณทักษิณตอบนี้คือยอมรับบอกว่ามีนะเสื้อแดงที่ตั้งใจล้มสถาบันคือยอมรับแล้วก็บอกว่าเขาคุมไม่ได้เขาคุมได้คือกลุ่มเสื้อแดงส่วนใหญ่คุณทักษิณพยายามจะบอกหรือเปล่าว่ากลุ่มที่ผมคุมได้คือกลุ่มในอนัตของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกล้มสถาบันนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าการสนทนาพาไปหรืออะไรแล้วก็คือนักข่าวก็พยายามพูดถึงคดีต่างๆที่เคยมีมาคุณทักษิณก็พยายามบอกว่าระบบการตัดสินเนี่ยมันเหมือนมิกกี้เมาส์คอร์ดแบบคือเป็นคดีทางการเมืองมากกว่าเขาไม่ผิดคือยืนยันว่ายังไงตัวเองก็ไม่ผิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังไงก็จะปรองดองแต่พอนักข่าวพยายามพูดว่าเอ๊ะแล้วคุณจะกลับมาไหมก็กลับแต่กลับมาติดคุกเหรอคุณทักษิณก็เฮ้ยไม่ใช่ผ่านการอย่ามาบอกคุณอย่ามาบอกนะว่าผมผิดผมไม่ผิดก็คือมันก็มีประเด็นพวกเหล่านี้ที่มันสับสนคือจะทำให้คุณปู่ยิ่งรักเนี่ยทำงานยากเพราะว่าคุณปู่ยิ่งรักเนี่ยพยายามไม่พูดไม่แตะเข้าไปในประเด็นพวกนี้แต่คุณทักษิณเนี่ยพูดลึกกว่าแล้วพูดเหมือนกับอาจจะพัวพันทำให้คุณปูเนี่ยอาจจะหาเสียงยากหรือว่าตั้งข้อกังขาล่าสุดวันนี้ดิฉันเห็นที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องกรณีโทษของคุณทักษิณเนี่ยที่มีคนบอกว่าเนี่ยตีความจากสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ก็คือเหมือนกับว่ากระบวนการไปวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมใช่แล้วมันมีการพูดข้ามหลายขั้นตอนคืออย่างคุณทักษิณก็จะเปิดฉากว่าปกติเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยจะปฏิวัติรัฐบาลที่ไม่พอพลาแต่รัฐบาลชั้นเนี่ยพอพลาแต่โดนปฏิวัติซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดข้ามถึงช่วงที่มีการชุมนุมยาวนานของเสื้อเหลืองไปหรือว่าคดีที่ดินรัชดาเนี่ยคุณทักษิณก็พยายามพูดให้เข้าใจว่าที่ผิดเนี่ยผิดเพราะว่าเขาไปเหมือนกับว่ารับรู้การซื้อของภรรยาซึ่งเขาพูดข้ามไปหลายกระบวนแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยพอสัมภาษณ์ชิ้นนี้เนี่ยเริ่มมีการแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยปรองดองคืออะไรปรองดองคือตัวเองไม่ผิดหรือเปล่าค่ะก็เลยแต่อันนี้ก็ยังฝุ่นยังไม่ตลบก็เมื่อวานนี้มีอีกรอบนึงของ BBC ใช่คนหลังจากคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์คุณทักษิณก็ไม่สัมภาษณ์ BBC อีกแต่คราวนี้ก็ไปอีกประเด็นนึงที่เขากังขาก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยไปพูดตรงๆเลยก็คือบอกว่าเนี่ย I give the policy เป็นคนทำนโยบายเองใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ย I have been consulted I have more experience than anyone in the party คือตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยนโยบายของฉันเองก็เลยยิ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอเคไอ้ป้ายหาเสียงที่บอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำในรุ่นแรกๆใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าคนยังไม่เท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์บอกว่าทั้งหมดพักเนี้ยฉันเป็นคนคิดนโยบายค่ะแล้วก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดร.สมเกียรติอ่อนมนก็ออกมาทวีตกับพับลิกเลยว่าไอ้การทำอย่างนี้เนี่ยมันมองสถาบันพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือเป็นการเป็นถูกของคุณทักษิณหรือเปล่าค่ะแต่ทีนี้อีกมุมนึงเนี่ยทางเพื่อไทยเองก็ชัดเจนว่าครั้งนี้จุดขายของเขาก็คือขายตัวคุณทักษิณขายทั้งนโยบายทั้งอะไรแล้วก็บอกว่าก็คือ
ชัดเจนก็คือเลือกเพื่อไทยก็คือเลือกคุณทักษิณแม้แต่เขาถึงกล้าที่จะมาขึ้นป้ายบอกว่าเพื่อทักษิณคิดเพื่อไทยทำใช่แต่จุดที่มันยังเป็นจุดที่ก้ำกึ่งที่จะทำให้คุณยิ่งรักทำงานลำบากคือไปที่ไหนคนก็ถามเรื่องนโยบายนิรโทษกรรมแล้วอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคุณทักษิณติดอยู่แต่คุณยิ่งรักที่จะพยายามไม่แตะในดีเทลค่ะแต่คุณทักษิณเนี่ยพูดพยายามจะพูดบอกว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดแล้วก็พยายามพูดว่ายังไงก็ปรองดองคือพอคนเอามารวมๆแมสเสจเนี่ยข้อความมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อาจจะเป็นมุมมองของหลายๆด้านซึ่งส่วนหนึ่งก็คืออาจจะพอดีกับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เองในช่วงท้ายนี่ก็มีแคมเปญในการหาเสียงที่พยายามย้ำบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อคนคนเดียวก็คือพุ่งไปตรงๆเลยว่าถ้าเป็นฝ่ายเพื่อไทยก็คือทำให้คุณทักษิณถ้าแปลตรงๆแต่ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่ใช่ทำเพื่อคนคนเดียวแต่ถึงที่สุดแล้วก็อยู่ที่ประชาชนว่าจะเลือกใครถ้าเกิดชัดๆก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดที่เวทีราชประสงค์ก็คือจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าจะเลือกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณค่ะ